ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูเหมือนกันแล้วดูเหมือนว่าจะดูแล้วด้วยก็คือเรื่องของสาวคนหนึ่งที่โพสต์ข้อความโพสต์ภาพบอกว่าเนี่ยเจอด่านนะแต่ว่าเป่าจนประหลอดจะแตกพี่ตำรวจยังปล่อยหนูไปเลยขอบคุณพี่ตำรวจด้วยนะคะทัวลงสิฮะโพสต์แบบนี้อ่ะนี่คือโพสตแรกของผู้หญิงคนนี้นะครับเธอมีอาชีพเป็นนางแบบเป็นพริตตี้เป็น MC มีมีคนตามเป็นแสนเลยนะเข้าใจว่าน่าจะไปทํางานที่ผับมาทํางานเสร็จก็มาโพสต์บอกว่า วันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณร้านดีเจลูกค้าทุกๆคนและที่เราไฮไลท์ครับขอบคุณตำรวจที่ตั้งด่านแล้วไม่จับหนูเม,มาเป่าจนประหลอดจะแตกแต่พี่ก็ปล่อยผ่านเพราะหนูเข้าใจว่าหนูทำงานแต่คงไม่รอดทุกด่านแล้วก็ทิ้งท้ายฮะขอบคุณตัวเองด้วยที่ไม่ว่าจะเมาแค่ไหนก็ขับรถไปทั่วทุกที่ทุกแห่งกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยแม้บางครั้งจะเมาจนจาไม่ได้ว่ากลับมาถึงห้องได้ยังไง ขอโทษนะหนูนะอย่าหาทําเลยเพราะว่ามันเป็นความไม่รับผิดชอบต่อทั้งตัวเองและสังคมและผู้อื่นคือมุมเธอโพสเนี่ยเหมือนแบบเป็นคนคิดบวกมากจริงจริงบวกเกินไประวังจะโดนบวกนะฮะทัวลงเลยคือเพราะว่าคุณอาจจะโชคดีไงที่ผ่านมาแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้จําได้ไหมฮะเมาแล้วขับชนคนตายเมาแล้วขับชนคนเจ็บพิการตลอดชีวิตเขาต้องเสียหัวหน้าครอบครัวไปกี่ครอบครัว คุณไม่คิดถึงตัวนั้นบ้างหรือชาวเน็ตก็เข้าไปวิจารณ์ไปทัวลงนะฮะบางคนบอกว่าเมาแล้วขับยังกล้าม,มาอวดอีกมีคนไปถามด้วยโดนด่านไหนลูกเ<โดน>จ้าของโพสต์มาตอบรามอินทราพ่ออ่ะหลังจากที่โดนวิจารณ์หนักปรากฏว่าสาวต้นเรื่องโพสต์อีกรอบฮะชี้แจงใหม่ฮะ<โดน>บอกว่าขอโทษที่สื่อสารรูปและข้อความตกหล่นไปจนทําให้หลายคนได้เข้าใจผิดออาอะไรตกหล่นไปไหนดูซิเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยไปทํางานจริง และกําลังเดินทางกลับยอมรับดื่มเหล้าจริงแต่ดื่มไม่มากพอมาเจอดานมีการเป่าไหมเป่าจริงแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้ก็คือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นซึ่งอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่เธอโพสต์ตกลล่นไปคุณตํารวจก็ได้ตักเตือนแล้วก็ปล่อยผ่านไปเธอทิ้งท้ายนะครับขอโทษพี่ๆตํารวจอีกครั้งที่ไม่ได้นึกถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อไปจะมีสติมากขึ้นแต่เรื่องนี้ดูจะไม่จบเพียงแค่นี้แล้วล่ะฮะเพราะว่าล่าสุดครับพลตารวจดํารงศักรร์กิติประภัฒ ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติถึงหูพบตะรเลยนะบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกมาตรวจสอบข้อได้จริงถ้าตำรวจผิดก็ต้องดำเนินการกับตำรวจแต่ถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่เมาแล้วมาโพสต์เล่นก็ผิดอยู่ดีนะพรบอคอม,มฮะ,ะนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จไงส่วนผู้บังคับการตำรวจจราจรครับท่านบอกว่าจากการตรวจสอบการตั้งด่านของตำรวจจราจรเนี่ยไม่มีนะคือวันเกิดเหตุเนี่ยแถวรามินทรานเนี่ยไม่มีการตั้งด่านในช่วงเวลานั้นที่ผู้หญิงคนนี้กล่าวอ้าง ตกลงเธอเมาแล้วเธอจําผิดผิดที่ออผิด<ม><ม>เวลาหรือหรือว่ายังไงกันแนะ่หรือมีจริงๆแต่ตํารวจไม่รู้ว่ามีหม<อ>ายถึงตำรวจชนผู้ใหญ่นึกออกไหมฮะ,ะอันนี้ก็ต้องมองทั้งสองแง่นะใช่ใชออแต่ท้ายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลครับเมาแล้วอย่าขับ ดื่มแล้วอย่าขับเด็ดขาดยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมีบริการตั้งเยอะใช่ไหมเออสมมติขับรถไปเนี่ยคุณให้คนอื่นมาขับแทนก็ได้หรือทางที่ดีทางแ็กนั่งแท็กซี่ก็ได้ใช่ค่ะนะอ่ะมุมตํารวจเดี๋ยวรอการเชื่อว่าหลังส่งการเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าแต่มุมตัวเองก็คือรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมนะคะครับ